เอาละฮะคุณผู้ชมฮะก็มาเยี่ยมศูนย์สาธารณสุข63นะฮะณเขตสาทรนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยท่านรองสวัสดีครับจำได้ป่ะจำได้ครับท่านรองคนใช้ก่อนเดี๋ยวผมค่อยคุยกับพี่หลุยส์แป๊บนึงสวัสดีครับเป็นไงเป็นไรนี่ฮะมาถอนฟันครับเรียบร้อยครับขอถ่ายรูปใครถอนเนี่ยลูกถอนหรือพ่อถอนลูกถอนลูกถอนเลยเด็กทำไมต้องถอนฟันเนี่ยมันบูขอถ่ายรูปหน่อยถ่ายได้ไหมครับมาจ้ะสะดวกไหมที่นี่สะดวกดีครับบ้านอยู่ไหนนะผมอยู่ตรงปากจริงๆนี่ใช้ติดอะไรติดบัตรทองเป็นลูกเข้ามาเข้ามาลูกไม่เสียตังค์เลยมาดีจ้าด้านครับศูนย์นี้มีอะไรที่พิเศษไหมฮะคือเขาขยายเวลาถึงสองทุ่มไงอ๋อไปถึงที่เปิดถึงสองทุ่มสวัสดีครับว่าบางทีคนทำงานกลับมาไม่ทันเอามาไม่ต้องแอบมาถ่ายเลยค่ะวันนี้ใครมาเยี่ยมหมดแล้วเคยเจอไหมไม่เคยเจอเคยเจอใช่ไหมเรียบร้อยดีไหมเดี๋ยวเขาถ่ายรูปอาจารย์ถ่ายรูปแอบถ่ายกันข้างในเมื่อกี้นี่นะออกมาสิออกมาสิออกมาสิออกมาออกมาไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบมาเอากล้องมากำลังยืนงงๆอยู่นะคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่ศูนย์สาธารณสุข63นะเขตสาทรนะครับก็ก่อนหน้านี้ฮะคุณผู้ชมฮะก็มีภารกิจหลากหลายฮะทั้งการประชุมแล้วก็วันนี้รับมอบสิ่งของนะฮะเป็นจำนวนหลากหลายพันเลยนะฮะก็เรียกว่าคนกทมก็เตรียมรับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของสุขภัยก็เตรียมรับของกันได้เลยครับคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยดีไหมฮะก่อนพอไหมเนี่ยเขายกเลิกโรงพยาบาลแล้วโดนเราไม่โดนเขายกเลิกไปกล้าเลยมีบางเพิ่มขึ้นมาดีจังเรียบร้อยดีนะครับอาดาไม่ถามพี่ถามแล้วดาอันนี้ใช่พี่หมูหรือเปล่าน้องหมูน่าจะน่ารักกว่าครับพี่หมูดีแล้วโอเคเรียบร้อยดีไหมครับมีปัญหาอะไรไหมได้ดีนะครับทำดูสองทุ่มเลยเนี่ยเข้ากี่โมงนะเข้าแปดโมงเช้าโหชั่ววันเลยเหรอคนไข้มากี่โมงสมาธิฮะสมาธิเรียบร้อยนะวันนี้ถูกต้องนะคนไข้มากี่โมงเลยคนไข้มาตั้งแต่เช้าค่ะแล้วกลางคืนแน่นไหมกลางคืนแน่นไหมกลางคืนแน่นไหมช่วงเย็นแน่นไหมแน่นค่ะวันนี้ไม่ใช่หยุดขยายเวลาวันเสาร์เปิดไหมคะเปิดค่ะกี่โมงกี่โมงเปิดเสาร์อาทิตย์ถึงเที่ยงค่ะอ๋อครึ่งวันแทนกลัวหมูเขาจะไปแอบอีกเนี่ยเดินหนีกล้องเหรอเอ้าเดินเขาเดินตามผมแล้วเนี่ยนี่หมอโอเคท่านหมอโอเคสาธรนะฮะคุณผู้ชมฮะคุณหมอจะเหมือนสวัสดีครับหมอขอบคุณนะครับเป็นหมอที่เป็นมันแรกอยู่เนี่ยอ๋อเป็นต้องเวลาด้วยนี่ใช่กูไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนเป็นอ๋อมีใจไหมครับนี่แกเสียต้องทำต่อโอ้ดีมากเป็นคนที่ก็เคยตั้งสูงเป็นคนหมอฟันใช่ไหมครับหมอฟันก็ต้องมีใจมันมีปัญหาเป็นศูนย์เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่สมาคมแค่สิวแต่ก็ต่อสัญญาเช่าเนี่ยไอ้ผมบอกจะต่อให้ครับจะต่อแต่ว่ายังไม่ได้เซ็นเลยครับเซ็นแล้วกำลังเรียบร้อยแล้วเซ็นแล้วอาจารย์เซ็นแล้วเซ็นเรียบร้อยครับที่ไหนเซ็นแล้วเซ็นแล้วยกมือถือลุงนะเซ็นแล้วเงินไหนคุณผู้ชมฮะแล้วนี่ก็จันลองจันนุนะหมอฟันมีถึงยี่โมงฮะอ๋อมีตอนภาคเช้ากับตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าก็ตลอดครึ่งวันโอ้ทุกวันเลยครับไม่หยุดเลยไม่ใช่มีบริการอ๋อครับที่นี่เปิดมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยอภิรักษ์นะครับดีเปิดเป็นขยายเวลาครับขยายเวลาเพื่อเนี่ยครับชุมชนนี่คือสมบูรณ์เป็นเลือดฝอยตัวจริงครับแล้วก็เนี่ยโอ้ผมว่าดีนะมีเสียงกระทอมีคนชมเจ้าที่ไหนเออนำร้องเรียนเออดีครับนี่นะครับถ่ายรูปกับผู้ว่านี่ก่อนได้ครับหมอนี่เท่าไหร่นี่เกินเกษียณไปกี่ปีเนี่ย67เกษียณมาแล้ว7ปีนะคุณผู้ชมท่านศิษย์ที่สัตว์ครับอ่าผมมาใครแล้วก็เจอท่านรองปลัดขณะนี้เราอยู่กันที่เขตสาทรนะคุณผู้ชมฮะก็เพิ่งเสร็จภารกิจการรับมอบถุงยางชีพมานะครับคุณผู้ชมฮะอ๋อถอนฟันลูกก็ถอนฟันนี่ถอนฟันถอนฟันไ
ทำไมอ่ะไม่อยากไปทันเหรอหมดมาเลยที่หลวงพ่อที่หลวงพ่อที่ท่านพิษวันนี้สักครู่นะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวมีคนไข้เยอะนิดนึงขออนุญาตเป็นถ่ายส้นเท้าไปสักแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะที่นี่จากที่ถามมาแล้ว3คนฮะที่มาทำเรื่องฟันนะฮะเป็นไรครับพี่วันนี้ก็เรียบร้อยครับตุนร่างกายครับบริการดีไหมอ้าวทำไมทำไมขอบคุณค่ะดีครับขอบคุณนะครับใส่กระชุนหนักแน่นเลยต้องสื่อจานครับวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะวันนี้มีรับมอบถุงยางชีพหลายที่จากหอค้าไทยจีน 5,000 ถุงสมาคมกล้าจิ๋วให้กัน 5,000 ถุงกันครับเพื่อไปให้คนพี่น้องที่สุขภาพดีแล้วก็ใจสงบแล้วไว้ระยะเงียบสุขสันต์สุขซึ่งอยู่ในพื้นที่ของประเทศอยู่ก็ดีนะเราเคยมาหนึ่งครับนั่นทะเลครับบอกว่าช่วยฝากเอาของไว้ที่เขตลมเท้าบูธเดี๋ยวเอาไว้ที่เขตครับได้ครับเดี๋ยวเอาฮะแล้วนี่ก็จานุพี่กี้และพี่ใหญ่นะฮะคุณผู้ชมฮะทีมงานของเราคุณวรักรองเท้ารองเท้าให้คุณพิการให้ดูสามเปิดถึงสองทุ่มนะสามที่เปิดไม่หยุดถึงเที่ยงวันครับนี่คือการขยายเพราะว่าจริงแล้วศูนย์เนี่ยปิดก็คือไม่มีประโยชน์เปิดก็ขยายเวลาอันนี้ถามว่าสองทุ่มทำไงบางทีเราก็หมอที่อาจจะเกษียณแล้วที่มีเวลาก็ทำให้ทำไมดูแลเนี่ยคุณหมอปันก็67ละท่านก็มีประสบการณ์เยอะหรือว่ามีท่านหนึ่งเป็นรองปลัดเลยนะรองปลัดกทมท่านก็มาช่วยทำพาร์ทไทม์อยู่ท่านก็ช่วยโอ้โหมันเริ่มต้นเลยคือทำด้วยใจรักจริงอ่ะเรื่องเงินเลยแล้วก็ช่วยดูแลก็ทำให้เราปัญหาเรื่องบุคลากรไม่พอก็พอช่วยไปได้นั่นสูตรสาสูตรนี่คือตัวหลักที่จะขยายการให้บริการไปถึงเส้นเลือดฝอยเพราะว่าประชาชนไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมคนอยู่แถวเส้นหลุยแถวซอยแถวนี้ก็มารักษาที่นี่ได้แล้วก็จริงแล้วบัตรทองก็ไม่เสียเงินนะเป็นต้องรักษาตามสิทธิ์ไปครับก็คือสำคัญอ่ะผมว่านี่คือหน้าที่กทม 100% เลยเรื่องปฐมภูมิส่วนโรงพยาบาลใหญ่เดี๋ยวก็เป็นระบบขั้นตอนถัดมาโรคที่เฉพาะทางขึ้นผ่าตัดอาจจะกระจายไปโรงพยาบาลอื่นมากขึ้นแต่นี่คือสิ่งสำคัญคือต้องประท้าที่ด่านหน้าก่อนทุกคนไม่ต้องไปโรงพยาบาลใหญ่มาดูที่นี่ก่อนเรื่องการป้องกันเรื่องการรักษาเบื้องต้นนะก็หน้าที่กทมต้องทำ69ศูนย์แล้วก็มี70กว่าศูนย์ย่อยนะที่ต้องทำให้ดีให้เข้มแข็งครับโอเคโอเคฮะตอนนี้ลมหนาวมาแล้วน้ำหดมาแล้วฮะอาจารย์ฮะก็ต้องดูเรื่องฝุ่นก็ต้องป้องกันเรื่องอัคคีภัยด้วยก็ความชื้นในอากาศมันน้อยลงมันก็โอกาสจะติดเพลิงได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำเรื่องเนี่ยเรื่องฝุ่นแล้วก็เตรียมเปิดศูนย์บริการฝุ่นแล้วเตรียมโครงการต่างเรื่องรถติดจันนุพร้อมต่อแล้วลุยต่อจริงแล้วก็ลุยระดับนึงละครับเรื่องรถติดแล้วก็เรื่องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเรื่องดูแลหับเล่แผงลอยก็เป็นสิ่งที่ไล่ดำเนินการอยู่ตอนนี้นะก็มีตั้งศูนย์บริการเรื่องยาเสพติดนะซึ่งก็จากนโยบายท่านนายกลงมาให้แต่จังหวัดดูแลก็มีเรื่องเนี่ยวันนั้นก็เป็นตัวโฟกัสที่ต้องลุยก็นโยบายทั้งหลายก็เดินตามเต็มที่นะแต่ว่าอันไหนที่เป็นกลุ่มจะเป็นกลุ่มเข้ามาโฟกัสให้มากขึ้นครับครับโอเคโอเคฮะภารกิจในวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะไปภารกิจถัดไปนะครับคุณผู้ชมฮะงานฟังนักพูดท่านหนึ่งโอ้ได้เป็นรางวัลโนเบลนะฮะเป็นอยู่ลอนดอนสกูลออฟอิคโนมิกเป็นไดเรคเตอร์เก่งมากจะพูดเรื่องการดูแลกันและการเป็นก็เลยเป็นโซเชียลคอนแทรคอันนี้สำคัญเนี่ยเดี๋ยวลองไปฟังท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปให้ฟังทีนี้สั่งซื้อหนังสือท่านมาละเดี๋ยวนั่งอ่านทีนี้นะเรื่องการดูแลซึ่งกันและกันหมายว่าเราอยู่กันเนี่ยไม่ใช่อยู่กันด้วยกฎหมายนะแต่อยู่ด้วยพันธะเป็นโซเชียลคอนแทรคสัญญาทางสังคมมากกว่าแล้วมุมมองท่านคืออย่างนั้นเดี๋ยวไปฟังท่านพูดแล้วพรุ่งนี้มีทานหาเช้ากับท่านด้วยเดี๋ยวคงหามุมมองดีๆมาแลกเปลี่ยนกันแต่เดี๋ยวมาเล่าให้เราฟังนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเราจบภารกิจเพียงเท่านี้ฮะคุณผู้ชมฮะกับบริเวณเขตสาทรศูนย์ธารณสุข63นะฮะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยก็วันนี้มีกิจกรรมอะไรมากมายฮะคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าสนุกสนานนะช่วงนี้ก็ยังเป็นภารกิจที่ยังอยู่ในห้องประชุมกันอยู่นะฮะอาจจะไม่เห็นหมูแต่ว่าไม่ใช่ว่าหมูไม่อยู่นะฮะคุณผู้ชมฮะต้องขออภัยนะมาณที่นี้นะครับคุณผู้ชมฮะเราก็เลือกการถ่ายทอดสดตามความเหมาะสมเมื่อสักครู่นี้ก็พอดีขออนุญาตถ่ายเขาแล้วเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายนะก็เลยต้องขออนุญาตถ่ายส้นเท้านะครับต้องขออภัยมาด้วยนะครับที่ต้องสื่อสารแบบนี้นะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราขอตัวจากลากันไปก่อนฮะสวัสดีครับ